ัวบกมีดีมากกว่าแก้ช้ำในมาติดตามชมกันเลยค่ะถ้าพูดถึงบัวบกซึ่งรู้จักกันดีว่าน้ำใบบัวบกช่วยแก้ช้ำในแต่จะมีใครรู้ไหมว่าบัวบกนั้นมีประโยชน์อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้นานาสาระจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับบัวบกอย่างละเอียดกันเลยติดตามชมกันต่อเลยค่ะบัวบกเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กที่ขึ้นบนดินแต่มีลักษณะใบคล้ายกับใบบัวค่ะบัวบกมีสรรพคุณมากมายบัวบกประกอบด้วยสารสำคัญหลายอย่างค่ะเช่นไตรพินอยบาโมไซบามิโอไซมาดิเคสโซไซเป็นไกลโคไซที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะกรดมาดิเคสิกส์วิตามิน B1 วิตามิน B2วิตามิน B6 วิตามิน K แอสพาริสกลูตาเมตซิลีนทริโอนีนอารานีนไลซีนอิสทิดีนแมกนีเซียมแคลเซียมและโซเดียมค่ะผู้ที่อยู่ในภาวะที่ควรรับประทานใบบัวบกค่ะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมได้แก่ผู้สูงอายุสตรีวัยทองเป็นต้นค่ะผู้ที่อยู่ในวัยทำงานที่ต้องใช้สมองอย่างมากและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความทรงจำค่ะผู้ที่มีความเครียดสูงจากการทำงานค่ะผู้ที่มีความผิดปกติทางผิวหนังและกล้ามเนื้อโดยมีอาการฟกช้ำและมีผิวหนังอักเสบค่ะผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดเพราะช่วยเร่งการสมานแผลค่ะข้อควรระวังการใช้บัวบกค่ะคนที่มีภาวะร่างกายพร่องและเป็นคนที่ร่างกายขี้หนาวกลัวความเย็นระบบย่อยอาหารไม่ดีกินอาหารที่มีฤทธิ์เย็นลดขมแล้วจะท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยไม่เหมาะกับบัวบกซึ่งมีฤทธิ์เย็นค่ะบัวบกเหมาะกับคนที่มีภาวะแกร่งร้อนและความชื้นสะสมค่ะประโยชน์ของบัวบกที่ดีต่อร่างกายค่ะสารไตรพินอยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคอลลาเจนซึ่งเปรียบเสมือนร่างแหที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างหลักของเซลล์ในส่วนต่างๆของร่างกายค่ะและยังเป็นผนังที่หุ้มล้อมรอบหลอดเลือดอีกด้วยบัวบกจึงสามารถลดความดันเลือดจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่เส้นเลือดค่ะมีประโยชน์ในผู้ป่วยเบาหวานโดยเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยการแลกเปลี่ยนออกซิเจนต่อเนื้อเยื่อทำให้ลดความเสี่ยงของการบวมเส้นประสาทเสื่อมเหน็บชาอ่อนแรงในเบาหวานค่ะช่วยป้องกันการเกิดแผลเป็นและช่วยในกระบวนการหายของแผลเนื่องจากบัวบกจะควบคุมไม่ให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณแผลมากจนเกินไปค่ะนิยมนำบัวบกไปใช้ในการรักษาแผลต่างๆเช่นแผลผ่าตัดการปลูกถ่ายผิวหนังแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลเรือรังหรือแม้แต่แผลจากโรคเรื้อนค่ะเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยการแลกเปลี่ยนออกซิเจนต่อเนื้อเยื่อทำให้ลดความเสี่ยงของการบวมในผู้สูงอายุผู้ที่มีแรงดันในเส้นเลือดดำสูงหรือโรคเลือดข้างขาบวมในผู้ที่เดินทางนานๆในรถหรือเครื่องบินค่ะบัวบกจะช่วยลดขนาดของเส้นเลือดขอดเนื่องจากบัวบกจะทำให้คอลลาเจนที่หุ้มรอบเส้นเลือดดำยืดหยุ่นมากขึ้นทำให้การไหลเวียนผ่านเส้นเลือดดำเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นค่ะการรับประทานบัวบกจะช่วยบำรุงสมองค่ะและช่วยป้องกันไม่ให้สมองส่วนที่ยังปกติดีอยู่นั้นถูกทำลายลงแถมยังช่วยให้ความทรงจำมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะบัวบกช่วยบำรุงประสาทและสมองเหมือนใบแป๊ะกล้วยค่ะช่วยเพิ่มความจำในผู้สูงอายุชะลออาการโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสตรีวัยทองหรือโรคอัลไซเมอร์หรืออาการหลงลืมระยะสั้นได้ค่ะ
รับประทานบัวบกช่วยลดความเครียดด้วยนะคะบัวบกยังช่วยกระตุ้นระบบการรับส่งกระแสประสาทปฏิกิริยารีเฟล็กซ์หรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นค่ะจึงช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานและยังช่วยควบคุมระดับแรงดันโลหิตให้เป็นปกติลดภาวะความเป็นหวัดได้อีกด้วยค่ะบัวบกยังมีสารไกลโคไซด์ซึ่งจะช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระที่จะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเราเสื่อมเร็วค่ะบัวบกมีวิตามินเอสูงจึงช่วยบำรุงสายตาฟื้นฟูรอบดวงตาค่ะบัวบกช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะปวดศีรษะข้างเดียวและอาการวิงเวียนศีรษะค่ะบัวบกช่วยเสริมการทำงานของกาบาซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยรักษาสมดุลของจิตใจช่วยผ่อนคลายและทำให้หลับง่ายขึ้นค่ะใช้บัวบกเป็นสมุนไพรพื้นบ้านค่ะสำหรับผู้ที่มีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกโดนท่อไอเสียร้อนๆหรือฟกช้ำตามร่างกายนำใบบัวบกมาล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาน้ำมาทาบริเวณที่เป็นทาบ่อยๆค่ะใช้กากมาพอกไว้ที่แผลด้วยก็ได้นะคะก็จะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นและยังช่วยการเร่งเนื้อเยื่อลดการติดเชื้อช่วยห้ามเลือดลดการอักเสบทั้งยังลดการเกิดแผลเป็นชนิดนูนได้ด้วยสารที่ออกฤทธิ์คือกรดมาดิเคซิสกรดอะเซติกและสารอะเซติโคไชด์ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลและเร่งการสร้างเนื้อเยื่อสามารถระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองและช่วยลดการอักเสบได้อีกด้วยค่ะไฟลามทุ่งเอาบัวบกมาล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำใช้ผสมกับแป้งข้าวเหนียวทำเป็นแป้งเหลวใช้พอกบริเวณที่อักเสบค่ะแมลงสัตว์กัดต่อยนำใบบัวบกมาล้างให้สะอาดแล้วนำมาตำให้ละเอียดนำมาพอกบริเวณที่แมลงสัตว์กัดต่อยค่ะใช้บรรเทาอาการเจ็บคอใช้ทั้งต้นสด 10-20 กรัมหรือ1กำมือค่ะตำให้ละเอียดคั้นน้ำเติมน้ำส้มสายชู 1-3 ช้อนแกงจิบบ่อยๆค่ะใช้บรรเทาอาการปวดศีรษะข้างเดียวใช้ต้นสดรับประทานหรือคั้นน้ำจากต้นสดรับประทานควรรับประทานติดต่อกัน 2-3 วันค่ะเคล็ดลับในการรับประทานบัวบกค่ะในตำราไทยบอกว่าการเก็บบัวบกมาใช้อย่าเอาเฉพาะใบเพราะจะได้ตัวยาไม่ครบควรถอนเอาทั้งต้นและรากมาด้วยเพราะในรากมีตัวยาด้วยค่ะถ้าจะให้ได้สรรพคุณที่ดีที่สุดควรใช้บัวบกขึ้นเองตามธรรมชาติหรือปลูกแบบไร้สารพิษค่ะส่วนการทำให้แห้งไม่ควรนำไปตากแดดเพราะจะทำให้สูญเสียฤทธิ์ยาควรผึ่งลมไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทเมื่อบัวบกแห้งแล้วเก็บใส่ขวดปิดฝาให้สนิทกันชื้นค่ะบัวบกนำมารับประทานกับอาหารหรือนำมาประกอบกับอาหารอะไรได้บ้างนะมาติดตามชมกันต่อค่ะ
สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นบัวบกหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้รับประทานแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นและอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน บัวบกมีดีมากกว่าแก้ช้ำในมาติดตามชมกันเลยค่ะถ้าพูดถึงบัวบกซึ่งรู้จัก